เคยได้ยินคำว่าหยั่งรากลึกลงดินไหมคะหยั่งรากลึกลงดินเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยนะคะว่ารากแก้วของต้นไม้ต้นนั้นอะลงดินไปลึกแค่ไหนอาจจะลึกจนเราไม่สามารถที่จะขุดขึ้นมาเลยก็ได้การปลูกต้นไม้เล็กกับต้นไม้ใหญ่อะไรที่ให้ผลดีแล้วก็แข็งแรงกว่ากันนะคะมาดูข้อแตกต่างนะคะก็อันนี้เป็นความขี้เกียจอีกอย่างหนึ่งนะก็คือไม่ได้ทำพรีเซนต์นะคะก็เลยขออนุญาตถ่ายหน้าจอของบ้านและสวนนะคะอันนี้นะคะตามเครดิตเลยนะคะอันนี้เป็นภาพประกอบนะคะขออนุญาตเอามาให้ข้อมูลไม่ได้เพื่อเชิงพาณิชย์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นการให้ข้อมูลนะคะกับคนที่สนใจปลูกต้นไม้นะคะไม่ได้เฉพาะต้นหมากอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงต้นไม้ทุกต้นบนโลกใบนี้ค่ะการปลูกต้นไม้ใหญ่นะคะให้ทุกคนลองนึกภาพของการปลูกไม้ที่ขุดล้อมเช่นบ้านไหนใครเคยไปซื้อต้นไม้ใหญ่มาปลูกบ้างคะที่เขาจะต้องขุดล้อมรากแล้วก็ใช้รถใหญ่แล้วก็เอามาปลูกที่บ้านเราอะค่ะดูภาพนะคะตามนี้เลยนะคะก็คือจะมีรากที่ใหญ่แล้วนะคะมีลำต้นที่แข็งแรงมีใบมีกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการปลูกก็คือจะต้องฝังลงดินนะคะแล้วก็ใช้กันค้ำยันนะคะทุกคนจะต้องรู้จักกายภาพของต้นไม้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วสลับกันนะคะทุกคนไม่งงเนาะสลับกันนะคะมาดูที่ขอบคุณเว็บไซต์พลังเกษตรด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นของเว็บไซต์พลังเกษตรนะคะทำไว้ดีมากเลยนะคะแอบขอใช้นะคะอันนี้ไม่ได้เพื่อการอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ให้เครดิตกับเว็บไซต์พลังเกษตรนะคะการปลูกต้นไม้ต้นเล็กนะคะมันก็คือการที่เราเอาต้นเล็กๆเนี่ยให้เขาหยั่งรากลงดินเองนี่คือกายภาพนะคะของต้นไม้ใหญ่กับต้นไม้เล็กแล้วทีนี้อะไรที่ทำแล้วแข็งแรงกว่ากันนะคะอยากให้ทุกคนฟังแล้วก็คิดตามนะคะถ้าเกิดว่าอิ๋วยังพูดตรงไหนไม่ชัดเจนทุกคนสามารถที่จะถามมาได้นะคะหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่อิ๋วอาจจะตกหล่นไปหรือว่าพูดผิดไปนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้ค่ะแชร์กันได้ค่ะเรามาดูก่อนว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยเวลาที่เราปลูกลงไปแล้วเนี่ยทุกคนจะสังเกตใช่ไหมคะว่ามันจะมีช่วงเวลาที่ชะงักการที่เราล้อมต้นไม้มาปลูกเนี่ยนะคะที่เป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยในช่วงของ 2-3 เดือนแรกเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาดีมากเพราะว่าเขาคือต้นไม้ใหญ่ที่เราเอามาลงดินนะคะการที่เราไปล้อมรากมาเห็นไหมคะการล้อมรากมาแบบนี้ก็คือการตัดรากเพื่อที่จะให้เขาแตกรากใหม่ออกมานึกถึงคนเป็นแผลเวลาที่เราบาดเจ็บเรามีแผลเนี่ยอย่างเช่นตัวเราไปล้มนะคะตัวเราไปล้มแล้วเราไปรักษาบาดแผลหายไปแล้วแต่ถามว่าเราแข็งแรงเหมือนเดิมไหมคะคำตอบก็คือไม่ค่ะเราจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเราภายนอกของเราอาจจะแข็งแรงเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วข้างในเราเนี่ยมันคือมีข้อจุดบกพร่องไปแล้วเราเคยกระดูกหักเราเคยรักษาตรงเนี้ยเราเคยกระดูกร้าวเนี่ยคะมันแค่ประสานกันได้แล้วมันก็มีโอกาสที่จะแตกออกมาอีกตัดภาพมาที่ต้นไม้ก็เช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เขาถูกตัดรากออกมาแบบเนี้ยมันก็คือต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ทุกต้นนะคะเวลาที่เราดึงออกมาจากดินเนี่ยความเสียหายมันจะมากกว่าอิ๋วชอบเปรียบเทียบให้ลูกค้าเห็นว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากมันก็คือใช้ได้กับต้นไม้เลยเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเอาต้นไม้ที่ต้นใหญ่ๆนะคะต้นใหญ่เนี่ยมาปลูกเนี่ยภายนอกเขาอะกายภาพเขาจะดูแข็งแรงเพราะว่ามันโตทันใจเราไงคะเฮ้ยแป๊บเดียวแบบเอ้ยดูแลเขาแค่แบบช่วงเดือน2เดือน3เดือนต่อมาเฮ้ยโตละโตทันใจเราแต่รากของเขาเนี่ยมันไม่ได้อย่างลึกแล้วรากของไม้ที่เราเอามาปลูกแบบนี้นะคะต่อไปเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรากฝอยแล้วก็ค่อยๆชัยช้อนชัยลงไปบนผิวดินแล้วก็หาอาหารตามผิวดินกิน
ส่วนรากแก้วเนี่ยนะคะถ้าขุดมาดีไม่มีเสียหายอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะหยั่งลงดินแล้วก็ทำให้ต้นเนี่ยแข็งแรงได้แต่นะคะแต่มันก็ไม่เหมือนกับการที่เราปลูกต้นไม้เล็กแล้วค่อยๆให้รากมันหยั่งลงดินเองตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นภาพชัดมากว่าความแข็งแรงเนี่ยมันต่างกันยังไงไม่ใช่ว่าปลูกไม่ได้นะคะต้นไม้ใหญ่เนี่ยปลูกได้แต่ความแข็งแรงมันจะต่างกันค่ะความแข็งแรงความทนทานมันจะต่างกันสังเกตว่าถ้าเราปลูกไม้ใหญ่ไม้ล้อมเนี่ยเราจะต้องค้ำยันช่วยเขาไว้ถ้าเกิดว่าเราไม่ค้ำยันช่วยเขาไว้เนี่ยเวลาที่ลมฝนลมแรงๆเนี่ยโอกาสที่ต้นไม้ต้นนี้จะหักหรือล้มเนี่ยมีสูงมากเพราะว่ารากเขาไม่ได้หยั่งลงดินเองตามธรรมชาติทุกคนลองนึกถึงบ้านนะคะระหว่างบ้านที่เราสร้างโดยการฝังขุดเจาะเสาเข็มมีทุกอย่างทำพื้นทำอะไรตั้งแต่เริ่มถมดินเลยอ่ะเนี่ยค่ะฝังเสาเข็มลงไปฝังคือทำพื้นที่แบบแน่นหนามั่นคงนะคะตั้งแต่แรกพื้นฐานมั่นคงมากกับบ้านน็อกดาวน์ที่เราแค่ถมดินแล้วเราก็เอายกบ้านมาตั้งคิดว่าบ้านสองหลังเนี้ยบ้านหลังไหนที่จะมีความแข็งแรงมากกว่ากันคะแน่นอนว่าต้องเป็นบ้านที่เราฝังเสาเข็มอยู่แล้วที่เราแบบทำพื้นเองเทปูนเองที่เราเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่เขาขุดเจาะลงดินนะคะบ้านหลังเนี้ยจะมีความแข็งแรงทนลมทนฝนทนพายุได้มากกว่าอาจจะไม่ได้สวยเท่าบ้านน็อกดาวน์เพราะบ้านน็อกดาวน์เนี่ยจะทำยังไงให้สวยก็ได้ถึงเวลาปุ๊บก็ใช้รถยกมาตั้งเลยนะคะบ้านสวยเสร็จทันใจเราเข้าไปอยู่ได้เลยนี่ก็คือให้เห็นภาพชัดๆของการปลูกต้นไม้ใหญ่นะคะว่าทำไมความแข็งแรงความทนทานเนี่ยมันถึงต่างกับการปลูกต้นไม้เล็กแล้วทีนี้นะคะเรามาดูต้นไม้เล็กบ้างว่าเขามีกายภาพยังไงแล้วการหยั่งรากลงดินของเขาเป็นยังไงค่ะในเว็บไซต์ของพลังเกษตรนะคะทำไว้ค่อนข้างดีนะคะก็ขอบคุณมากๆขออนุญาตนำข้อมูลนี้มาเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคนนะคะงอกจากเมล็ดนะคะรากค่อยๆชอนชัยออกมารากแก้วคือข้างล่างนะคะหยั่งลึกลงไปค่อยๆเติบโตลงดินชอนชัยลงดินไปนะคะต้นไม้ต้นนี้นะคะค่อยๆเติบโตไปแล้วก็รากเนี่ยนะคะสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยจะมีแค่นิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มรากขึ้นมาเรื่อยๆก็คือรากฝอยส่วนรากแก้วเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ชอนชัยลงดินไปเคยได้ยินคำว่าหยั่งรากลึกลงดินไหมคะหยั่งรากลึกลงดินเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยนะคะว่ารากแก้วของต้นไม้ต้นนั้นอะลงดินไปลึกแค่ไหนอาจจะลึกจนเราไม่สามารถที่จะขุดขึ้นมาเลยก็ได้สังเกตว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะที่แข็งแรงเป็นไม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ลมฝนมาแค่ไหนสังเกตว่าเขาจะไม่มีทางล้มเลยนะเว้นแต่ว่าคนน่ะจะเอาเลื่อยเอามีดเอาเลื่อยเครื่องไปตัดอ่ะที่เขาแบบลักลอบตัดไม้ป่ากันน่ะถามว่าจะมีใครที่สามารถไปล้มต้นไม้ต้นนั้นได้บ้างไม่มีเลยนะมีแค่เลื่อยเครื่องอ่ะที่เขาเอาไปเลื่อยนะคะแล้วก็ตอไม้ก็ยังอยู่แล้วตอไม้ตอนั้นน่ะบางทีอ่ะมันสามารถที่จะงอกใบขึ้นมาได้อีกด้วยนะเพราะอะไรคะเพราะการที่เขามีรากแก้วที่หยั่งลึกนะคะความแข็งแรงทนทานถึงถูกตัดไปแล้วก็สามารถที่จะงอกใบขึ้นมาได้อีกเนี่ยอันนี้ก็คือหลักธรรมชาติเหมือนเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่แข็งแรงคลอดเองตามธรรมชาติกับเด็กที่เกิดมาเป็นแบบเด็กกรอดแก้วอย่างเงี้ยค่ะเด็กที่แบบไปผสมเทียมมาหรือว่าทำโดยวิธีการวิทยาศาสตร์อะนะคะความแข็งแรงของเด็กสองคนนี้ก็ต่างกันเหมือนกันมันก็คือสอดคล้องกับการปลูกต้นไม้ต้นเล็กกับต้นใหญ่นี่แหละค่ะถ้าเราเข้าใจหลักของธรรมชาติตรงนี้นะคะเราก็จะรู้ว่าทำไมอิ๋วถึงบอกว่าเราควรที่จะปลูกต้นไม้ที่มันเป็นต้นเล็กที่มันยังไม่โตมากเพราะว่ามันในอนาคตเราจะได้ต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วเราไม่ต้องดูแลรักษาเขาเยอะค่ะอิ๋วไม่ได้จบเกษตรแต่เราแค่ทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาธรรมชาติเยอะจนรู้ว่าธรรมชาติของสิ่งไหนเป็นยังไง
ที่เอามาพูดเอามาเล่านะคะแล้วก็เอามาอธิบายเนี่ยมันก็คือหลักการธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะการที่เราจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยอยู่เชื่อว่าถ้าเราศึกษามันดีพอนะคะเราจะรู้สึกสนุกแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันมีตรงนี้มันเกิดเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะคะอยู่ก็จะศึกษาตรงนี้ขึ้นมาเรื่อยๆหลายๆคนที่แบบถามว่าเฮ้ยทำไมการปลูกต้นหมากต้นใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะทุกคนลองเอาไปปลูกก็ได้นะคะอันนี้ก็คือไม่ได้ว่ากันนะคะก็คือลองดูค่ะว่าระหว่างที่เราเอาต้นเล็กนะคะที่มันไม่ได้โตมากอะไปปลูกกับต้นใหญ่เลยนะคะที่เป็นเมตรขึ้นไปแล้วอะลองดูการเติบโตนะคะแล้วก็ลองดูว่าอะไรที่จะฟื้นเร็วกว่ากันอะไรที่จะออกยอดเร็วกว่ากันแล้วในระยะยาวนะคะต้นไหนมีความแข็งแรงมากกว่ากันอันนี้นะคะทุกคนสามารถที่จะไปทดลองเองได้เลยค่ะไม่ใช่ว่าแค่ทดลองกับต้นหมากอย่างเดียวนะคะกับต้นอื่นด้วยก็ได้เพราะว่าธรรมชาติมันก็คือวิธีการอยู่กันหมดเลยธรรมชาติเนี่ยจะไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะมันคือสิ่งเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นหมากดอกไม้ใบหญ้าเหมือนกันหมดเลยนะคะระหว่างเมล็ดดอกไม้ที่เราเอาไปหว่านแล้วเราก็ให้มันเกิดอยู่ตรงนั้นกับเมล็ดดอกไม้ที่เราไปดึงกล้ามาจากแปลงอื่นแล้วก็เอาไปปลูกที่อื่นอันไหนแข็งแรงกว่ากันอันไหนให้ดอกใหญ่แล้วก็สวยกว่ากันก็จะเป็นเมล็ดนะคะที่เราแบบปลูกไว้แล้วก็ปลูกไว้ตรงนั้นเลยนะคะมันจะแข็งแรงมากแล้วเวลาที่เราดึงเนี่ยดึงแทบไม่ออกดึงแทบไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าเขาสร้างรากให้จับดินนะคะแล้วก็รากแก้วอย่างลึกลงไปเกาะดินแน่นจนทำให้เราแทบที่จะดึงไม่ขึ้นการปลูกต้นไม้นะคะก็เหมือนกันอันนี้ไม่ได้มาเพื่อที่จะแบบมาเอาชนะค้าคานหรือว่าอะไรใครทั้งสิ้นนะคะแต่นี่คือหลักธรรมชาติค่ะถ้าเรารู้ตรงนี้เราจะได้เอาไปใช้ในการที่เราจะทำงานทำเกษตรอย่าลืมนะคะว่าเกษตรเป็นงานที่เราลงทุนระยะยาวมันไม่ได้ทำวันนี้เราได้ผลวันนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราศึกษาดีๆแล้วก็มีข้อมูลอยู่ในหัวเยอะนะคะมันก็เป็นผลดีกับตัวเองเพราะว่าถ้าวันข้างหน้าเนี่ยเราไปเจอปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะไปเจอปัญหาที่มันแบบเอ้ยมันเราอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารู้ก่อนปัญหาที่เราเจอมันก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นแล้วก็ขอบคุณสำหรับการแชร์ประสบการณ์ของทุกๆคนนะคะที่เอามาแชร์กันใน YouTube นะคะดีใจมากๆค่ะที่มีคนสนใจแล้วก็มีคนติดตามแล้วก็มีคนร่วมแบ่งปันความคิดค่ะวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยค่ะ